เป็นเราเป็นคนที่รักละครกันทั้งคู่นะครับแล้วก็พอมีโอกาสถ้าเผื่อมีโอกาสได้ร่วมงานกันในด้านของการทำละครก็อยากที่จะร่วมกันอยากจะร่วมทำเพราะเป็นคนที่รักละครกันทั้งคู่แล้วที่ถามว่าคุยกันนานไหมก็จริงๆก็ไม่นานจริงๆเพราะว่ามีความชอบละครกันทั้งคู่อยู่อันนี้จะโปรดแรกที่จะทำต่อเองเอามือทำก่อนแล้วแต่ความเหมาะสมและประสบการณ์นะคะผมว่าแล้วแต่ความอย่างเรื่องอีสานเนี่ยที่ทางคุณบอยเคยวางตัวนู่นไว้เนี่ยเป็นทางคุณแดงทำไหมคะไม่ใช่ครับอันนั้นยังไม่ได้คุยไปแย่งงานป้อนเดี๋ยวป้อนส่งงานอย่างนี้คุณแดงมีส่วนในการทำงานแสดงงานละครเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันไม่มีใครคนไหนจะไปได้ก็ต้องเช็คบอยก็มีนักแสดงคนตัดสินใจแล้วก็ความเหมาะสมในบุคลิกเราไม่ต้องคุยกันเยอะเพราะว่าคุณบอยก็เข้าใจละครพี่ก็เข้าใจละครนะคะละครทำยังไงจะให้คนดูเนี่ยก็ไม่ต้องคุยกันแล้วเพราะว่าคนจะทำยังไงก็ทำช่วยกันทำน้องใหม่มาแรงมากไม่เยอะเราแต่ก็ทำเท่าที่กำลังจะทำได้เพราะว่าบริษัทจันทร์25เนี่ยเขาตั้งมาก็เพื่อที่จะทำละครทำอีเวนต์ทำอะไรหลายอย่างนะคะก็ทำเท่าที่จะคงไม่ทำเยอะซะจนเหนื่อยแล้วก็ไม่มีเวลาทำเพราะว่าก็อายุแค่นี้ทำเพื่อความสนุกแล้วฮะทุกสองสามเดือนมานี่จะโดดเด่นเรื่องละครเป็นหลักสี่เรื่องจะต้องทำมิสยูนิเวิร์สนะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะจะต้องทำนางแบบอะไรบางอย่างนะคะก็แต่ว่าละครก็จะเป็นนี้จริงๆการร่วมงานครั้งนี้คือแบบตัดสัดส่วนยังไงครับส่วนไหนสัดส่วนนี้คุณแม่ดูตรงภาพไหนอ๋อไม่นะคะก็ไม่ต้องจัดสัดส่วนนะคะร่วมกันนะฮะเพราะว่าเราเป็นมันอย่างที่คุณแดงพูดว่าละครมันเป็นทีมเวิร์คครับเป็นทีมเวิร์คเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมช่วยกันทำแสดงว่าต่อไปอาจจะมีเรื่องที่3ที่4ขึ้นใช่มั้ยกับการร่วมกันก็หวังว่านะก็ถ้าดีก็ต้องเขาก็ถ้าดีมันก็มีเรื่องตอบใครก็หวังว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกรักละครกันทั้งคู่ครับก็ไม่แน่อาจจะทำหนังด้วยกันก็ได้จะทำละครเวทีเลยไหมคะจะทำป้อนทางสามยาวของยาวร่วมกับคุณโดนถามนี่ยังไม่ได้ยินเลยเพราะว่าตอบกับหนูกระแสละครของคุณแดนที่ออนแอร์ไปแต่ร้องเรื่องแรกของคุณต้องถามคนอื่นบ้างคะนะคนทำจะไปพูดเข้าตัวเองก็ไม่ได้นะถามคนอื่นถามคนอื่นพี่ไม่ตอบพี่ไม่เคยตอบละครตัวเองต้องถามคนดูค่ะแต่ถามคนทำนะคะคนทำก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่างานของตัวเองก็ต้องเป็นงานที่พยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะส่วนเรื่องคนดูต้องถามว่าชอบไม่ชอบต้องถามคนดูถามน้องๆด้วยกันว่าดูหรือเปล่าชอบไหมถามสรุปไหมต้องถามเดี๋ยวพี่ไปถามนำพี่ถามเขาถามผู้ดูนะคะอย่าถามผู้ทำเรื่องนี้เราจะได้ดูเมื่อไหร่เรื่องนี้ครับยังไม่แน่ครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับต้องดูอีกไม่ด่วนนะไม่ทำการด่วน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 ปรับตัวได้ใช่ไหมคะพี่แดนก็ปรับตัวได้เรื่องอะไรการไม่ปรับการด่วนนะคะปกติแล้วก็จ่ายตอนไปทำได้ทุกอย่างแล้วค่ะถ้าต้องด่วนก็ด่วนถ้าด่วนไม่ได้ก็ไม่ด่วนกับนักแสดงนำเรื่องนี้ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นพี่นาที่ป้องแล้วก็น้องก็คิดว่าเหมาะสมกับบทบาทนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวชิงรหัสสวัสดนู่นนี่แก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการพลิกบทบาทของนัทมีเรียนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่เก่งด้วยนะฮะแล้วก็ป้องนี่ก็ด้วยคาแรคเตอร์ก็จะเหมาะสมกับบทเรื่องนี้พอมาเจอกับโมที่กำลังเป็นนางเอกที่กำลังขึ้นมาก็น่าจะดีคาดหวังนะคะเมื่อก่อนเป็นน่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันทำทุกเรื่องก็มันก็ต้องมีความหวังอยู่แล้วล่ะครับ
เรื่องไม่สนุกก็มองผู้ชายอันนี้ใหญ่กว่าเดิมไม่ลงไม่เป็นละครละครเรื่องหนึ่งอะค่ะนะคะหนึ่งในละครที่คุณบอยทำอยู่คือก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีที่ได้ที่มีคุณแดงมาร่วมกันทำละครผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนที่เป็นมืออาชีพแล้วมารวมตัวกันหลายคนรวมทั้งอย่างคนเขียนบทเนี้ยก็คือคุณใจประภัยศรีนะครับก็ต้องดีอะครับเพราะฉะนั้นจะเราถือว่าเป็นการร่วมมือของมืออาชีพที่ทำละครโทรทัศน์กันอยู่นะครับได้ร่วมกันเมื่อไหร่ก็จะดีเมื่อนั้นนะครับผมว่ามันเป็นการร่วมอันนี้จะไปถามเรื่องเพราะว่าพี่ไม่ได้คือที่จริงๆพี่ทำกับดีซีเทโรพี่ไม่ได้ทำกับช่อง3ในของที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยประเดี๋ยวจะแยกไม่ออกระหว่างดีซีเทโรกับช่อง3เป็นคนละส่วนกันเราจะมีช่องอื่นไหมครับเหลือ9สามห้าแล้วเหลือ9เพราะว่าเอ็กซ์แซกก็ทำกับช่อง9ด้วยคือพี่ก็ทำเท่าที่กำลังจะทำได้นะคะจะไม่ทำเกินกำลังต้องเรียนตรงนะเราต้องรู้ว่าเราทำได้แค่ไหนไม่ใช่รับไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทำกับคนที่เข้าใจนะคะเข้าใจเราแล้วก็เป็นมืออาชีพกันเนี่ยค่ะก็จะทำก็ทำด้วยความอยากทำนะคะทำด้วยความสนุกมากกว่าที่จะทำเพื่ออย่างอื่นแล้วก็อยากจะทำงานให้เกิดอาชีพนะคะนี่คิดว่าวงการนี้เนี่ยถ้าใครที่ทำได้แล้วไม่ทำเนี่ยก็เท่ากับว่าคนทั้งหลายคนเนี่ยก็จะไม่มีอาชีพเราทำละครเรื่องหนึ่งเนี่ยเราใช้คน50 70คนกับบางทีตั้งกับ100คนอย่างเงี้ยนะคะก็ทำงานให้เกิดอาชีพนี่คือจุดมุ่งหมายของจันทร์ที่สุดของคุณแดงกับทางช่องแบบหนึ่งจะมีมาช่วยมาร่วมงานในครั้งนี้ครับพี่ว่าพี่ไม่สร้างความเสียดายใจให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นก็นักแสดงส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยก็จะเป็นนักแสดงอย่างค่ายของคุณบอยบ้างนะคะแล้วก็นักแสดงใหม่ๆบ้างผู้ที่ผ่านเวทีการประกวดมิชชันนิเวิร์สผ่านเดอะสตาร์ก็จะได้มีโอกาสที่งานมากขึ้นคือจะอาศัยปั้นมากกว่าแล้วรวมทั้งของ DC ก็ DC Zero ก็มีนักแสดงก็เป็นโอกาสที่จะปั้นคนที่มีความสามารถและยังไม่มีโอกาสในหน้าให้เกิดแค่นั้น